อร่อยต้องแชร์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตระเวนกินกินกินตามร้านอร่อยที่อยู่ทั่วกรุงเทพย่านไหนมีของอร่อยย่านไหนมีของน่ากินเราจะบุกไปชิมกันให้รู้เลยว่ามันอร่อยต้องแชร์จริงหรือเปล่าคุณบอกข้าวมันไก่มันไม่ถูกต้องไม่ใช่ค่ะทั้งขวาทั้งซ้ายนี่ข้าวมันไก่นี่ว่าเออนี่มีปริญญาตรี40บาทปริญญาโท50ปริญญาเอก101มหาบัณฑิต60 80 100 120 150แต่มีอีก40ใส่กล่อง50ศาสตราจารย์500จบโทเอาปริญญาโทครับผมนี่จบโทนะคะจบโทใช่ๆไม่ใช่อันนี้ปริญญาโทแล้วถามว่าบัณฑิตคิมบัณฑิตคิมคืออะไรนะครับแล้วพอคุณจะถามก็ไปไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวอธิบายให้ฟังบัณฑิตเนี่ยคือชื่อร้านแล้วพี่เขาชื่อคิมเลยเป็นบัณฑิตคิมข้าวมันไก่นะครับซึ่งมี2สาขาตอนนี้อีกสาขานึงเปิด24ชั่วโมงแข่งกับเซเว่นนะครับอยู่ที่ลาดพร้าววังหิน87ดอกไม้จีนอันนี้ใช่มีสรรพคุณทางยายังไงคะดอกไม้จีนกินแล้วดีครับได้ดีไหมโคตรหอมเลยเดี๋ยวใส่น้ำจิ้มก่อนชมตัวเองอีกน้ำจิ้มที่นี่อร่อยเดี๋ยวรอผมก่อนครับผมสิ่งแรกสัมผัสได้ว่าไก่โคตรนุ่มเลยแช่อะไรมาดิแช่ไม่ได้แช่นะวิธีการที่ทำให้ไก่นุ่มคือต้มแบบอย่าให้สุกมากจริงเหรอใช่ใช่ป่ะฮะดีมากมันเค็มนี่ไก่ยังไม่เหมือนที่อื่นครับไก่นี่นุ่มมากครับข้าวนี่จะหอมอร่อยข้าวมันไก่เนี่ยสำคัญที่ข้าวนะต้องไม่แบบเละไปหรือว่าไม่แข็งไปข้าวนี่เป็นเม็ดเรียงเรียงสวยๆข้าวที่ไหนไม่เป็นเม็ดเลยไม่เป็นเม็ดแบบว่าไม่เละไงน้ำจิ้มเด็ดเป็นไงพี่ตั้มสรุปง่ายๆคุณผู้ชมว่าบัณฑิตกินข้าวมันไก่แชร์ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้สำนักข่าวอร่อยต้องแชร์ของเรานะครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านเต้าหู้เย็นถังยี่วันนี้นะครับเรามาดูกันว่าสถานการณ์ทางเต้าหู้นั้นเป็นอย่างไรนะครับและนี่คือเต้าหู้เย็นถังยี่นะครับผมจะมีสเต็ปหลายสเต็ปมากสเต็ปแรกเลยคือกินนี่หรือเทคโฮมสเต็ป2เลือกเต้าหู้เขาบอกมีหลายรสชาตินมสดชาเขียวโกโก้ซาตอเบอร์รี่รสเผือกห้ารสเหรอคะมีเป็นข้าวโพกน้องใหม่สเต็ปที่3ท็อปปิ้งถั่วแดงคือแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือว่าระหว่างผลไม้กับธัญพืชแต่ใส่รวมได้มีถั่วแดงถั่วเขียวลูกเดือนมันต้มรวมธัญพืชหรือแตงโมแก้วมังกรแครอทกล้วยหอมชะมดลูกผลไม้ชอบแรกหรือว่าสับเนื้อก็สับส่วนพอนะครับผมไม่เราไม่ได้สั่งโกโก้แล้วไม่เอาโกโก้มาให้อ่ะไม่เราเห็นชาวนี้มันดูสดใสไงเหมาะกับคนอย่างเราได้แล้วดูเด้งดึงว่ะชิมชาหน่อยก่อนอันนี้เราสั่งแบบนมสดนะครับแล้วใส่ท็อปปิ้งคือแคนตาลูปกล้วยหอมและแตงโมและเหล็กหมดแล้วหมดแล้วข้างล่างมีน้ำแข็งนะคะใช่แล้วครับก็คือใส่ให้มันสูงเฉยเริ่มจากนี่เลยเต้าหู้นมสดเฮ้ยหอมเลยอ่ะกินแล้วเหรอคุณผู้ชมลองดมดูไหมหอมจริงโคตรดีผู้ชมจะบอกว่าต้องพูดดีจริงๆทั้งนิ่มหอมกลมกล่อมใช้ดีหมดดีข้างล่างนะคะเป็นน้ำแข็งบอกเลยว่าบอกเลยว่าพูดดีอ่ะมันนุ่มนิ่มน้ำแข็งข้างล่างเขาเหมือนเป็นแบบน้ำใหญ่อ่ะไม่ใช่เป็นสูตรน้ำเชื่อมของทางร้านตอนสั้นเลยมึงแดกไปไม่ต้องถามเยอะตั้มคือแบบอร่อยมากอ่ะไม่จิ้มน้ำจิ้มเองแล้วคือผลไม้เนี่ยนะไม่มีเม็ดไม่มีเม็ดไม่มีเม็ด
เฮ้ยเหี้ยองลงองลงเจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าแม่ทรพีครับผมโอ้ยโอ้โหขึ้นสมองค่าตัวนี้ไม่เอาแล้วอร่อยมากอัดไปเปล่าวะไม่ใส่อะไรลงไปกินแล้วคือฟักเลยแต่เราชอบนี้อ่ะมันแบบคือเป็นคนชอบกินโกโก้ชอบกินอะไรอีกแล้วแม่เฮ้ยอร่อยคือเนื้อมันมีความเหมือนแบบพุดดิ้งอ่ะแต่ที่ชอบนะชอบนมสดมากกว่าเหรอพอคือมันกินง่ายอ่ะอันนี้มันกินยากไงวะแล้วมันไม่มันกินแล้วลื่นคอใช่ป่ะกินกับผลไม้ได้แบบโอ้โหก็ลงตัวไม่แล้วอันนี้มันไม่ลื่นยังไงหรอคือพวกนี้มันต้องกินแบบหวานหวานลื่นลื่นของหอมอะไรเงี้ยแต่โกโก้มันจะมีความแบบขมขมโกโก้อยู่นิดนึงถ้าคนที่ชอบแบบไม่ชอบหวานมากถ้าคนชอบโกโก้เหมาะเหมาะเพราะว่ามันแบบเข้มข้นอร่อยผู้ชมโคตรแชร์แชร์โคตรมากินกันนะครับผมสำหรับเส้นทางการเดินทางนะครับเข้ามาในหมู่บ้านธนินทรนะคะหมู่บ้านธนินทรหรือว่าจำง่ายๆนะคะซอยวิภาวดีรังสิต35อยู่หัวมุมเลยนะพบเลยซ้ายมือชื่อร้านเต้าหู้เย็นทำยี่ Next Station ตุ่มใหญ่แล้วก็เดินต้นใกล้กันมากนะคะกับร้านเทกาเบาด้วยก็คือร้านเจ๊ปุ๊กะหรี่ปั๊บค่ะโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเข้ามาข้างในค่ะได้ครับผมทั้งหมด6ไส้ค่ะยอดถั่วไก่ถั่วหวานมะพร้าวแล้วก็ถั่วเค็มไก่มะพร้าวถั่วไม่ใช่ไก่ไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมอ่ะขายกันไก่เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวกล้องจะวายให้ดูอีกทีนึงนะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะฮะอีกทีนึงอ่ะกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50นี่ถ้าเป็นเรื่องของความกดดันในการทำงานหนักเกินไปเชื่อลงไปหรือยังฮะลงไปหรือยังเป็นลงไปยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่สวัสดีครับผมรัศมีเป่งประกายน่าจะเป็น CEO แน่นอนนะครับแน่นอนของร้านนี้เชิญค่ะเชิญผมขอลองชิมเลยได้ไหมครับผมได้ค่ะว้าวกะหรี่กะหรี่ปั๊บเดี๋ยวเรียกให้ถูกเรียกให้ชัดกะหรี่ปั๊บไส้อะไรที่พี่ตั้มกำลังกินไส้ไก่คือขายดีสุดละแม่งกรอบมากว้าวอุ้ยหอมหอมอะไรฮะหอมไก่ไส้ไก่เฮ้ยหอมดีงามกรอบคือจะบอกว่าปกติใช่ไหมเรากินกะหรี่ปั๊บบางทีมันชุ่มน้ำมันมากเออแต่ที่นี่ไม่ค่อยมันเท่าไหร่ใช่แล้วครับผมที่นี่แบบแห้งเลยทุกคนดูน้ำมันค่ะเจ๊เราเปลี่ยนน้ำมันทุกวันนะคะว้าวก็คืออะไรทุกอย่างเราใหม่ทุกเทียบทุกวันเลยอ่ะค่ะแล้วสำคัญที่สุดก็คือเรื่องน้ำมันเนี่ยสำหรับการกะหรี่ปั๊บเจ๊ปูของเราแชร์เจ๊ปูแชร์ด้วยค่ะอ่ะพร้อมกันพวกเราพร้อมกัน1 2 3แชร์แค่ะไม่ได้มีแต่ก๋วยจั๊บยวนมีทั้งแหนมเนืองมีทั้งไข่กระทะใช่มีทั้งก๋วยจั๊บยวนใช่มีทั้งยำหมูยอใช่คือเมนูเยอะมากมีทั้งขนมปังใช่มาลองกินกันเลยดีกว่าครับไม่ต้องพูดคำเริ่มจากก๋วยจั๊บยวนละกันเพราะว่าชื่อร้านของเราคือก๋วยจั๊บยวนคุณคิมดังนั้นเราก็ต้องรอก๋วยจั๊บก่อนนะคะซึ่งมารยาทการทานที่เดียวกันทำรายการนี้ก็คือต้องแบ่งกันกินนะคะและการถ้าไปกินคนเดียวแบบนี้เห็นแก่ตัวนะคะไม่รู้สึกด้วยนุ่มมากเลยอ่ะเทนแมงนุ่มมากนุ่มจริงลองแค่นุ่มคุณผู้ชมแล้วน้ำซุปแบบหอมแบบไม่มีอะไรต้องปรุงอ่ะจะได้ความหอมจากหมูยอที่เป็นสูตรต้มตำรับที่นี่แล้วก็มีหอมเจียวด้วยนะแล้วหมูยออย่างแน่นว้าวบัดว้าวว้าวพอๆๆเดี๋ยวอิ่มมาไข่กระทะขอซอสด้วยใส่ไหมใส่ได้ใส่ได้ใส่ใส่ไม่ใส่ใส่นมเยอะๆเอามาใส่นมเยอะๆเอามาเอาพี่ชายมาพี่ชายพี่ชายพี่ชายใส่พี่ชายพอแล้วใส่พอแล้วเหรอเอาแม็กกี้แม็กกี้มาเฮ้ยเมื่อไหร่จะหมดวะใส่แม็กกี้เยอะๆ
ซอสพริกซอสพริกซอสพริกลองคุณผู้ชมที่เนี่ยนะเนื่องจากว่าจุดขายเขาคือหมูยอทำเองที่นี่แล้วมีความแน่นเนื้อล้วนคือเจ้าของร้านบอกเลยนะไปอุบลก็ไม่เจอหรอกไม่เจออุบลไม่เจอนี่ลองหน่อยอะไรเดี๋ยวเด้ยังไม่ได้กินโอ้ยแล้วรู้อะไรอร่อยคุณเชียงเหรอคุณเชียงแม่งอร่อยจริงเหรออร่อยอีบ้าเนี่ยหมูยอทอดนะครับมาพร้อมน้ำจิ้มไม่ต้องไปร้านอื่นแล้วอิ่มตายหาที่นี่ครับผมอร่อยมากเลยอ่ะค่ะต่อมาครับหมูยอทอดเลยร้อนๆนั่นอะไรนะย่างหมูยอได้ได้ย่างหมูยอก่อนน้ำยำแบบสีเข้มข้นมากมาว่ะคุณผู้ชมอย่างเรื่องที่บอกว่าอร่อยต้องแชร์เนี่ยเป็นงานจริงใจไม่ตอแหลอร่อยก็บอกอร่อยไม่อร่อยก็จะบอกว่าแดกไม่ได้แต่อันนี้คือโคตรพ่อคุณแม่อร่อยมากย่างหมูยออร่อยไม่รู้ว่าหมูยอมันแน่นแล้วน้ำยำแบบโคตรแซ่บไม่รู้จะระบายความแซ่บยังไงให้คุณได้รับรู้ในช่องทางที่เรามีอยู่ทำยังไงรู้ว่าทำไมอ๋อถ้าฮิตนี่คือแบบแล้วอร่อยโอเคเอาใหม่คุณผู้ชมนะเจ๊งูไปทำเองครับผมซื้อจากข้างบ้านมาแล้วก็มาใส่แก้วเองแล้วคนบอกว่าทำไมเหลืองจังเลยครับทำไมเหลืองขนาดนี้ครับเป็นสูตรลับนะครับผมก็คือใส่สีโปสเตอร์ซากุระนะครับสีผสมอาหารทีนี้มาถึงก๋วยจับยวนบ้างดีกว่าเดี๋ยวอะไรอีกอะไอ้เจ๊งูไงคือแม่งหวานพอดีจริงๆลองกินดูจะบอกว่ารสชาติอ่ะเหมือนตอนเด็กๆที่เราไปกินแล้วแบบอยู่ในตู้แช่แล้วแก้วละ5 บาทอ่ะอยู่หน้าร้านขายยาอร่อยกว่านั้นอีกมันอย่างนั้นน่ะส่วนวิธีการกินแหนมเนืองให้อร่อยนะครับผมกินก็คือจะทานเก็บกันนะห้ามแช่น้ำแค่ผ่านน้ำครับอ๋อแค่ผ่านน้ำ1 2 3 4 5แค่นี้พอครับอ๋อแล้วก็พักไว้นาทีมันก็แข็งๆอ่ะนะนาทีนึงมันจะนุ่มเดียวถ้าอยู่ในน้ำมันจะอืดปกติที่เรากินคือเขาแช่ที่มันจะนิ่มเทคนิคก็คือเราทำแบบนี้2จานเพราะเราต้องรอนาทีนึงมันเสียเวลาใช่ครับพี่พอเราก่อนเลยฮะเรากินจานนี้เสร็จจอดกินจานที่2แล้วก็จุ่มมารอเวลาต้องคือยังไงนะคะไปอยู่ที่ไหนมาดึงสติกลับมาคุณผู้ชมที่นี่นะน้ำจิ้มอย่างที่บอกว่าเป็นน้ำจิ้มแหนมเนืองที่แท้ๆเลยแต่เนี้ยวันต่อวันคุณผู้ชมถูกต้องเพราะว่าเขาทำเองคนเองกับมือถูกต้องครับผมเอานะดีไหมนี่กินแบบคนเกาหลีเดี๋ยวก่อนกินเหมือนแบบอันปักกาอันปักกาแบบผักชอบแปลว่าอร่อยสรุปเลยดีกว่าสรุปคุณผู้ชมทุกเมนูของร้านคุณคิมก๋วยจับยวนอร่อยต้องค่ะวิธีการเดินทางค่ะพี่ตั้มอยู่ช่วงไฟสี่นะคะซอยอะไรนะอยู่ระหว่าง39กับ41ตรงข้ามไอเซเว่นเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ปิดนะคะแล้วก็เปิด7โมงเช้าถึงบ่ายอะไรของวันนี้หยุดวันจันทร์วันเดียวเปิด7โมงถึง3โมงครึ่งแค่นี้จบแล้วไปร้านอื่นเลยอ่ะไม่แวะร้านนี้ได้ไหมอ่ะแม่ค้าสวยสวัสดีครับผมบอกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่แม่ค้าสวยที่สุดในประเทศไทยนะครับคุณผู้ชมต้องดูด้วยสายตาตัวเองครับกลับมาที่หน้าดิฉันด้วยกี่โมงถึงกี่โมงครับร้านเปิดเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง2โมงค่ะวันไหมคะก็ทุกวันค่ะแต่เสาร์อาทิตย์บางวันก็จะแบบวายตายตายหอม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 พอดีคำมันหนึบหนึบอ่ะมันหนึบหนึบใส่แป้งเยอะใส่หมดแหละไม่ใช่มีเขาหมูจริงหลังบ้านเลี้ยงหมูอยู่นะชั้นสองชั้นสองเราชั้นสองเหรอน้ำจิ้มคุณผู้ชมหวานเผ็ดกำลังดีแม่ค้าบอกว่าไม่จิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วด้วยส่วนตัวเนี่ยชอบกินน้ำจิ้มมากกว่าเพราะอะไรคะมันเสริมรสชาติไงแต่ถ้าสมมติว่าลูกชิ้นดีอยู่แล้วก็เป็นน้ำจิ้มเออว่ะจริงว่ะเพราะอะไรว่ะน้ำจิ้มอันนั้นส่วนหนึ่งน้ำจิ้มไปตัดรสชาติความหอมของหมูเพราะฉะนั้นลูกชิ้นอร่อยอยู่แล้วไม่จิ้มก็ได้อร่อยไหมอะไรวะงงว่ะเพราะว่า
ด็กบางคนเหล่านี้ก็จะมีแบบโรคแปลกๆที่แบบว่าแพ้แป้งแพ้สารเคมีอะไรพวกนี้แต่เขาสามารถทำหมูลูกชิ้นที่ได้ใช่เพราะว่าไม่ใส่แป้งไม่ใส่สารบอแลคุณผู้ชมครับมากินนะฮะอยู่ปากซอยแห้งนราสังเกตง่ายๆแม่ค้าน่ารักตรงข้ามธนาคารกรุงเทพสำหรับร้านลูกชิ้นหมูแห้งนราแช่แล้วก็ฝากด้วยกันนะครับติดตามรายการอร่อยต้องแชร์ที่แฟนเพจของเราอร่อยต้องแชร์หรือ YouTube บักกะบูและ www.bakkaboo.tv นั่นเองนะครับฝากสามีของตั้มซ่าไว้ไม่ใช่เขาไม่ภรรยาเอาภรรยาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้ากับตั้มซ่าและแอมแปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบักกะบู.tv